ลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านนิคุโร่เนื้อย่างเตาถ่านสไตล์ญี่ปุ่นสาขาหลักตั้งอยู่ที่ BTS สะพานควายหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook นิคุโร่เนื้อย่างเตาถ่านสไตล์ญี่ปุ่นสวัสดีครับชื่อชัยพลนะครับจากร้านนิคุโร่เนื้อย่างเตาถ่านสไตล์ญี่ปุ่นนะครับครับวันนี้เรามีเมนูรสเค็มมานำเสนอ2เมนูนะครับเป็นแฮมเบอร์เกอร์เนื้อกับเซตเนื้อรวมแฮมเบอร์เกอร์เนื้อเนี่ยเราจะใช้พริกไทยเกลือสีชมพูแล้วก็ซอสปรุงรสเราใช้เพียงนิดเดียวเพื่อที่ให้ลูกค้าเนี่ยได้สัมผัสรสชาติหรือว่าเท็กเจอร์จากเนื้อของเราจริงๆเนี่ยครับเมนูแฮมเบอร์เกอร์เนื้อโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,239 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่656มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 47% เซตเนื้อย่างเราไม่ได้มีการปรุงรสใดๆอยู่แล้วขึ้นอยู่กับเนื้อที่เราเลือกมาแต่ชิ้นส่วนโรยแค่พริกไทยเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสรสชาติหรือว่าเท็กเจอร์ของเนื้อจริงๆครับแต่ละชิ้นส่วนว่ามีรสชาติแตกต่างกันยังไงเมนูเซตคลั่งเนื้อรวมโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,561 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่590มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 62% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะส่วนใหญ่ความเค็มนั้นหรือว่าเกลือโซเดียมนั้นอยู่ในน้ำจิ้มนะครับหรือว่าเครื่องปรุงรสนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกคือก็ควรจะลดเครื่องปรุงรสน้ำจิ้มบนโต๊ะอาหารนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาปรุงมาจากในครัวแล้วนะครับบนโต๊ะก็ไม่ควรปรุงเพิ่มลดการปรุงเครื่องปรุงลงลดผงชูรสนะครับแล้วก็ทานน้ำซุปน้อยลงนะครับอันนี้ก็ทำให้เราลดความเค็มลงได้นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ดีต่อครอบครัวเราด้วยครับ